บอกเล่าข่าวอโศกวันเสาร์ที่6สิงหาคม2559ชาวสีมาอโศกมีโอกาสได้ต้อนรับนักเรียนจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กว่า400คนค่ะมาศึกษาดูงานเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษการแปรรูปสมุนไพรและการดูแลตัวเองตามหลักยา9เม็ดที่ศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมงานวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะและทางบ้านราชมังเรือจังหวัดอุบลราชธานีนักเรียนสสท.และนักศึกษาอาชีวะ100คนร่วมเดินประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับชาวอุบลกว่า 4,000 คนเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่วมกันณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมชาวปฐมอโศกและนักเรียนสมศึกษารวมโฮมแห่งดำนาที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันจังหวัดกาญจนบุรีที่สันติอโศกน้องๆ นักเรียนสมศึกษาก็ได้ไปเรียนรู้แบบบูรณาการภาคปฏิบัติที่สวนบุญผักพืชคลอง13ปทุมธานีค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดงานครบรอบวันแก่ให้กับชมร.เชียงใหม่ครบรอบ24ปีของการเปิดร้านพ่อครูให้โอวาทแก่อาสาสมัครศูนย์บาททั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการบอกเล่าข่าวอโศกวันนี้ค่ะที่พูดเรื่องของตีในทางธรรมะเรื่องคำสอนของพระมีมากเหลือหลายคนเฮาเกิดแล้วตายสับสนวนเปลี่ยนชีวิตคนมาเรียนคือล่อรถย้อนเฮาเกิดมาเป็นคนยาได้เสียศาสตร์ต้องไปผู้ตลาดในศีลในธรรมรู้จักบุญจักกรรมทำดีหนีชั่วห่วยมันจนทั่วในโลกสงสารชีวิตคนบ่นานเกิดแล้วมีแก่ชีวิตคนบ่แน่เกิดแก่เจ็บตายคันว่ามันเป็นนายผ้าเฮามาเกิดผ้าเบากำเนิดในภพสงสารกรรมเป็นผู้บันดาลค่อยแบ่งค่อยแจกกรรมเป็นผู้จำแนกชีวิตของคนที่ยากมีดีจนพ้นกรรมน้ำแตงกรรมเป็นผู้แจกแบ่งคนจนคนรวยให้ทับชั่วกับช่วยไปทำดีกับสกมัดเป็นเรื่องของโลกรับเปลี่ยนหมุนเวียนในผ้ากันฝากเพียรทำดีไว้เถิดตายไปแล้วสิเกิดฝากป่าเวหัดจรัญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2559ในขณะนี้รุนฟังรวงทองพาทุกท่านมาอยู่ที่เถียงนาของชาวบ้านราชเมืองเรือนะคะที่พุทธสถานราชธานีอโศกตำบลบึงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งท้องนาแห่งนี้ก็เป็นแปลงนาไร้สารพิษที่ชาวบ้านราชเมืองเรือได้ทำนาปลูกข้าวกันนะคะใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วในวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมเป็นวันสำคัญของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินที่จะได้มาร่วมการออกเสียงลงประชามติเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะน้องๆ นักเรียนสมศึกษาราชธานีอโศกได้ไปร่วมเดินประชาสัมพันธ์ให้ชาวอุบลมาร่วมออกเสียงลงประชามติกันด้วยนะคะเรามาติดตามข่าวคราวเคลื่อนไหวต่างๆของแผ่นดินพุทธกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกับบอกเล่าข่าวอโศกจากบ้านราชเมืองเรือกันอีกครั้งนึงนะคะเมื่อค้าวันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปเดินรณรงค์ประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เสียงประชามติเมื่อรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะเราก็ไปเดินรู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็ร้อนด้วยแต่ว่าก็รู้สึกสนุกดีค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกันบ้างกับการไปเดินแล้วป้อเหรอคะค่ะก็รู้สึกดีค่ะวันนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องป.5คนนึงค่ะก็รู้สึกว่าน้องเขาสนใจแล้วก็เข้าใจมากเลยค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวนิสิตวนบ.เข้าห้องเรียนสัมมาอริยมรรคพัฒนาชุมชนค่ะเราไปชมกันเลยค่ะเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคม2559เป็นวันที่ชาวชุมชนและนิสิตวนบ.เข้าห้องเรียนบนขอบฟ้ากว้างพัฒนาชุมชนทำการงานที่เป็นสัมมาอาชีพในช่วงเวลา 6:30 น.นิสิตกว่า80คน
ร่วมกับชาวชุมชนได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ในส่วนต่างๆของหมู่บ้านกลุ่ม2พัฒนาชุมชนและกลุ่ม3โรงปุ๋ยพลังชีวิตได้ร่วมกันทำกิจกรรมนำนาผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีนเพิ่มเติมจากเมื่อวันจันทร์ก่อนเนื่องจากรู้วิธีการดำแล้วซึ่งในวันนี้มีการปรับรูปแบบการดำเป็นแบบขึงเชือกจัดเป็นแนวแล้วดำเป็นแถวตามแนวเชือกที่ขึงพื้นที่ในการดำผักบุ้งมี2แปลงแปลงละ3งานวิธีนี้ทำให้ดำเสร็จได้เร็วขึ้นได้ผลผลิตรวดเร็วตามความต้องการที่จะให้มีผักบุ้งเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารช่วงเทศกาลงานเจกลุ่มกองเก็บซึ่งมีทีมงานอุทยานบุญนิยมน้ำผักปั่นน้ำสมุนไพรเป็นสมาชิกร่วมอยู่ในกลุ่มด้วยได้ไปช่วยกันเก็บผักที่สวนวังไพรและไสงวนได้ผักกูด30กิโลกรัมมะละกอ25กิโลกรัมหน่อไม้5กิโลกรัมพริก1กิโลกรัมผักหลากหลาย1กิโลกรัมรวมผักที่เก็บเข้าครัวได้62กิโลกรัมส่วนผักที่นำไปให้อุทยานมีอ่อมแซ่บและชายาร่วม48กิโลกรัมรวมผักทั้งหมด110กิโลกรัมช่วงบ่ายกลุ่มกองเก็บยังรวมกลุ่มกันอีกครั้งไปเก็บหน่อไม้ข้างโรงสีบุญคุ้มข้าวซึ่งล้วนแต่หัวใหญ่ๆจนต้องยืนเรียงต่อกันเป็นสายพานขุดหน่อไม้เก็บขึ้นรถและยังไปเก็บถั่วเขียวที่นาคำยอดอีกด้วยในช่วงบ่ายนี้ได้หน่อไม้124กิโลกรัมถั่วเขียว9กิโลกรัมรวมทั้งวันกลุ่มกองเก็บผักวันนี้ได้กว่า333กิโลกรัมกลุ่ม7ขยะวิทยาด้วยหัวใจร่วมกับชาวชุมชนกว่า10คนได้ลงไปที่นาโมที่อน้อยร้อยล่าและทีมงานดูแลอยู่เพื่อสางพืชน้ำหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นมาเต็มที่นาเนื่องจากที่นาแปลงนี้เป็นที่ดินถมใหม่ทำให้รถไถไม่สามารถไถดินได้หลายครั้งเพราะจะทำให้รถไถติดลมทำให้เกิดพืชน้ำวัชพืชขึ้นมามากมายเมื่อถึงเวลาดำนาจึงต้องทำการสางวัชพืชเหล่านั้นออกจากที่นาก่อนที่จะดำนานิสิตวนบ.และชาวชุมชนแบ่งออกเป็น2ชุดใหญ่คือกลุ่มที่ใช้คร่าสางออกและอีกกลุ่มก็นำเข้ามาดำนาต่อเลยเป็นการทำงานที่สอดคล้องประสานกันอย่างลงตัวเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา50นาทีนิสิตกลุ่มโรงปุ๋ยพลังชีวิตก็พร้อมใจกันไปสมทบกับกลุ่ม7ขยะวิทยาเพื่อจะช่วยดำนาต่อตามที่สัญญากันไว้แต่พอไปถึงก็เสร็จงานแล้วเช่นกันบางส่วนก็แยกกลับบ้านไปเตรียมตัวขึ้นศาลากินข้าวและบางส่วนก็พากันมาล้างตัวที่เพื่อนคนกันที่บ่อน้ำธรรมชาติข้างนากันอย่างสนุกสนานลืมไว้กันไปเลยค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกไปร่วมเดินประชาสัมพันธ์ลงประชามติในวันที่4สิงหาคม2559นี้ค่ะงั้นเราไปชมข่าวกันเลยค่ะเวลา 6:00 นของเช้าวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2559เป็นวันพิเศษที่นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามพร้อมด้วยครูจำนวน120คนมารวมตัวกันที่เฮือนเพิ่งกันเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปที่กองบิน21เพื่อเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมเป็นการบูรณาการการเรียนสังคมศึกษาหน้าที่พลเมืองผ่านการลงสู่การปฏิบัติทั้งหมดเดินทางมาถึงกองบิน21จุดนัดหมายเวลาประมาณ 7:00 นซึ่งสัมมาสิกขาเป็นสถานศึกษาที่แรกใน7หน่วยงานของสายที่3ในขบวนประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่มี5สายมีการนัดหมายตามจุดต่างๆทุกทิศภ
ภายในตัวเมืองอุบลราชธานีจากนั้นสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการทหารตำรวจก็เริ่มทยอยมาร่วมขบวนอย่างต่อเนื่องในเวลา 8:10 น.ขบวนสายที่3แปรรูปขบวนเริ่มจากหน่วยงานทหารอากาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22อสม.และผู้นำชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีตามด้วยโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกมหาวิทยาลัยการจัดการอีสเทิร์นและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่กกต.ได้นำธงทิวประชาสัมพันธ์จุลสารการออกเสียงประชามติให้ผู้ร่วมขบวนแจกแก่ประชาชนที่สนใจขบวนออกจากบริเวณสนามหน้ากองบิน21เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุปราชถึงหน้าอุบลพราซ่าเลี้ยวซ้ายไปเข้าประตูทุ่งศรีเมืองทางทิศเหนือจากนั้นสายขบวนเดินรณรงค์ทั้ง5สายมารวมกันที่สนามภายในทุ่งศรีเมืองในเวลาประมาณ 9:00 น.จากนั้นนายทรงเกียรติเสนาพันธ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวรายงานต่อนายคันฉัตรตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนสถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบานสะพรั่งประจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนจำนวนกว่า 4,200 คนและขบวนจักรยานกว่า200คนได้เข้ามาร่วมขบวนประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนายคันฉัตรตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เริ่มหย่อนบัตรลงหีบเป็นสัญญาณการแสดงออกถึงการใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการที่มีเป้าหมาย3ปอคือประชาชนสะดวกประชามติเที่ยงธรรมประชาธิปไตยคุณภาพจากนั้นนักเรียนสัมมาสิกขาได้มาถ่ายภาพพร้อมกันที่หน้าต้นเทียนประจำจังหวัดภายในทุ่งศรีเมืองก่อนที่จะเดินทางไปที่อุทยานบุญนิยมเพื่อรับประทานอาหารและกลับราชธานีอโศกในเวลาประมาณ 13:00 น.ในช่วงค่ำหลังจากที่พ่อครูแสดงธรรมจบทีมครูกอผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับการอบรมจากกกต.จังหวัดได้มาชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้สิทธิ์ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงลงประชามติมีผู้ที่สนใจมาฟังเป็นจำนวนมากซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เห็นว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้ไม่เพียงจะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนว่าต้องการเห็นประเทศชาติบ้านเมืองก้าวไปในทิศทางใดอนาคตของประชาชนคนไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปเท่านั้นแต่ยังเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าบ้านเมืองของเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริงในวันที่7สิงหาคม2559เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เตรียมตัวให้พร้อมไม่ยอมให้ใครชี้นำตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประชามติเที่ยงธรรมขอเชิญทุกท่านไปออกเสียงประชามติให้พร้อมเพรียงกันค่ะที่บ้านราดเมืองเรือก็ได้มีโครงการนึงค่ะคือโครงการกตัญญูผู้อายุยาวเราไปชมข่าวกันเลยค่ะข่าวโครงการกตัญญูผู้อายุยาวที่บ้านราดเมืองเรือมีผู้อายุยาวมากประสบการณ์อยู่ไม่น้อยซึ่งล้วนแต่เป็นผู้อายุยาวที่ขยันขันแข็งทำกิจการงานช่วยเหลือชุมชนอย่างไม่หวั่นต่อความชราตาเพราะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ทีมงานสุขภาพบุญนิยมที่ห้องปัวจึงได้จัดให้มีกิจกรรมดูแลรักษาผู้อายุยาวของชุมชนราชธานีอโศกโดยมีอาพรตะวันพร้อมจนเป็นผู้จัดโครงการกตัญญูผู้อายุยาวโดยจะจัดกิจกรรมทุกบ่ายของวันอังคารพุธและวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เน้นป้องกันมากกว่าการรักษาเช่นกิจกรรมการออกกำลังกายแช่มือแช่เท้าพอกอบประคบด้วยสมุนไพร
ฝังเข็มด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เราทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เงินท้องมากมายก็รักษาสุขภาพได้อย่างดีเป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างหนึ่งของชาวบ้านราษฎร์ที่สำคัญใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชนของเราที่ยังมีชีวิตให้เราได้ตอบแทนบุญคุณของพวกท่านที่ได้ร่วมบุกเบิกสร้างบ้านราษฎร์เมืองเรือให้รุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และถือเป็นโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติแม่หลวงของปวงชนชาวไทยอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเราก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการเกี่ยวกับการกตัญญูซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่12สิงหาซึ่งก็คือวันแม่แล้วก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะค่ะและสำหรับวันนี้รายการบอกเล่าข่าวอโศกจากบ้านราษฎร์เมืองเรือก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะด้านหน้าของเรานี้นะคะคุณผู้ชมคือลำธารถอยหลังเข้าค่ะซึ่งลำธารถอยหลังเข้านะคะก็จะเป็นแม่น้ำลำคลองที่ไหลล้อมรอบเกาะรัตนราชธานีอโศกค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่รุ่นเป็นนักเรียนนะคะเวลาที่มีงานประชุมชุมชนพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านก็จะบอกนะคะกับท่านสมณะถักบุญอจิตะปุญโญบอกว่าในอนาคตเนี่ยในหมู่บ้านของเราก็จะมีลำคลองที่มีน้ำไหลล้อมรอบชุมชนนะคะเมื่อหลาย10ปีก่อนก็มองไม่เห็นจินตนาการไม่ออกว่าภาพเหล่านั้นจะเป็นยังไงนะคะแต่ปัจจุบันความฝันหรือว่าความตั้งใจที่พ่อครูได้บอกไว้ก็ทำให้เราได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและทางด้านข้างนะคะลำธารถอยหลังเข้าก็มีบ้านเรือนของประชาชนญาติธรรมชาวอโศกที่เริ่มก่อสร้างขึ้นเยอะหลายหลังทีเดียวอย่างเช่นนี้เป็นบ้านของทางบริษัทฟ้าภัยนะคะเป็นบ้านของพี่น้องจากทางสันติอโศกกรุงเทพเวลาที่มีงานประจำปีที่ราชธานีอโศกพี่น้องจากบริษัทฟ้าอภัยก็จะได้มาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้โดยมีวิวสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะลำดับต่อไปเราจะไปติดตามข่าวคราวทางศรีสะอโศกนะคะน้องๆ นักเรียนได้เตรียมงานวันแม่ช่วงที่รุ่นไปอยู่ศรีสะอโศกนั้นตื่นเช้ามาทุกวันก็จะได้ยินเสียงน้องๆซ้อมโปงลางกันแล้วก็น้องฝ่ายชายนั้นก็นุ่งผ้าสลงเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะในช่วงใกล้จะถึงงานวันแม่นักเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับงานวันแม่ที่จะถึงนี้ซึ่งมีทั้งการประกวดวาดภาพเรียงความแต่งกลอนการประกวดร้องเพลงการแสดงโปงลางและการแสดงละครซึ่งตอนนี้ลูกๆกำลังเร่งซ้อมเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาประทับใจท่านผู้ชมให้มากที่สุดถึงแม้เวลาจะน้อยแต่ลูกๆก็ตั้งใจนำเสนอทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่องานวันแม่ค่ะไม่อยากมาทำในจุดๆนี้ค่ะเพราะว่ารู้ว่าการดูแลคนเยอะๆมันแล้วมันมีวุฒิที่ต่างกันมันดูแลยากค่ะแต่ว่าคำว่าหน้าที่ที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วก็ทุกๆปีปองรางมันก็ต้องมีการแสดงให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมในการแสดงของลูกๆรู้สึกมันเป็นงานที่ท้าทายมากคือเราไม่เคยทำแล้วพอวันหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำเราต้องมาเขียนบทเองมากำกับการแสดงเองมันก็รู้สึกท้าทายไปอีกแบบค่ะถามว่ามีความสุขไหมก็รู้สึกมันสนุกนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วเราก็ได้ลองทำมันจริงๆมันก็โอเคค่ะอุปสรรคอันนี้ก็ทำให้ก็คือน้องๆยังเล่นไม่ถึงอารมณ์อะค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยกับบทบางทีแล้วก็แบบอารมณ์เสียไปเลยนะแต่มันก็ทำให้เราได้ดูใจตัวเองนะคะว่าถ้าเราโวยวายออกไปมันจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่ามันทำให้เรานิ่งขึ้น
ในงานวันแม่จัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคมพุทธศักราช2559ก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองและท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและชมการแสดงดังกล่าวค่ะสโลงเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานโดยจะมีเอกลักษณ์คือลวดลายที่เด่นชัดมีสีสันที่ฉูดฉาดนิยมใส่ในผู้สูงวัยแต่ในปัจจุบันวัฒนธรรมในการใส่สโลงกลับสูญหายไปเพราะกระแสสังคมบริโภคนิยมเข้ามาแทนทางโรงเรียนสัมมาสิขาศรีสาอโศกจึงได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีสานใต้โดยจัดให้นักเรียนใช้นุ่งสโลงทุกวันพุธของสัปดาห์วัฒนธรรมเนี่ยมันต้องควรอนุรักษ์ไว้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้เด็กรุ่นหลังก็จะไม่รู้ว่าการนุ่งสโลงเป็นยังไงแล้วการนุ่งสโลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นแค่การแสดงเพราะว่าทุกทีเราจะเห็นใช่ไหมเขามีการแสดงโปรงลางแสดงดนตรีเนี่ยของคนอีสานเขาจะมีการใส่ตลอดแต่ที่เราจะให้อนุรักษ์ไว้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือวัฒนธรรมที่คนอีสานมีก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเราได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ในตัวเราการใส่สโลงนอกจากจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยแล้วยังเป็นการฝึกสติของผู้ที่ใส่สโลงอีกด้วยค่ะโอ้เด็กนุ่งสโลงเนี่ยผู้ใหญ่ก็มาชมนะครับเด็กนุ่งสโลงมันดูน่ารักดูแบบธรรมชาติเหมือนคนโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของเด็กอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณเถียงนาที่ทุ่งนาคำยอดของชาวบ้านราดเมืองเรือนะคะซึ่งมองไปนี่เป็นมุมที่วิวทิวทัศน์สวยงามค่ะคุณผู้ชมในแปลงนานะคะมีข้าวกล้าหลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวที่ผู้ชำนาญการต่างๆได้มาปลูกไว้นะคะเช่นพ่อใหญ่นาทานคุณอาแตงไทยอาจารย์ดาบใจท่านสิกขมาศเป็นหญิงหรือว่าอาน้อยนะคะอีกหลายๆท่านที่ได้มาร่วมกันปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์และก็หลากหลายวิธีการบนความเชื่อของชาวนาผู้ชำนาญการแต่ละท่านนะคะที่เชื่อว่าการปลูกข้าวแต่ละวิธีการนั้นจะทำให้สามารถได้ผลผลิตเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่พิเศษก็คือในกลางวันแบบนี้นะคะลองฟังเสียงดีเราก็จะได้ยินเสียงเขียดอยู่ในแปลงนานะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เสียงเขียดเนี่ยได้ยินเสียงเขียดตอนเวลาค่ำคืนค่ะนี่ก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะในความเป็นนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นนาไร้สารพิษเวลากลางวันก็ยังมีเขียดนะคะมาร้องแล้วก็อยู่เถียงนาแห่งนี้ก็ได้ฟังเสียงเขียดจะนาด้วยค่ะลำดับต่อไปเราจะไปติดตามข่าวคราวทางสีมาอโศกค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้มีน้องๆ นักเรียนจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กว่า400คนมาศึกษาดูงานที่สีมาอโศกไปติดตามกันเลยค่ะโครงการเข้าวัดฟังธรรมประจำวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2559มีผู้มาร่วมกิจกรรมใส่บาตรฟังธรรมจำนวน95คนในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้มีคณะครูบาอาจารย์และนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้ามาทัศนศึกษาดูงานณพุทธสถานสีมาอโศกโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน412คนและคณาจารย์อีก30คนได้มาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ
ที่ทางพุทธสถานสีมาอโศกได้จัดรับรองขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การศึกษาทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมการงานอาชีพและการดูแลสุขภาพพึ่งพาตัวเองโดยจัดเป็นฐานกิจกรรมดังนี้ 1. ฐานศึกษาคุณธรรมจริยธรรมโดยท่านสมณะเจอสิ่งที่ดีกว่าไงมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสันโดษนะนักเรียนมอไว้ที่อยู่ในที่สบายไหมนักเรียนใช่เนี่ยจะมาเป็นสมณะไม่ใช้เงินใช้ทองนะใช้บาทใบเดียวรักษาทุกโรคไม่ต้อง30บาทรักษาทุกโรคใช้บาทใบเดียวชีวิตมั่งน้อยสันโดษสบายนะไม่ต้องไปพึ่งวัตถุอะไรมากมายใช้สร้างกุฏิแบบเนี้ยกว้าง7คืบยาว12คืบกว้าง7คืบยาว12คืบ2ฐานการเรียนรู้ดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมีข้อหาใช้เวลารักษาเดือนครึ่งซึ่งปกติแล้วมันต้องตายแล้วนะครับในวันนี้แต่มันไม่ตายแต่เพียงไม่ได้กระเสือกหนังเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะครับก็อย่าประมาทอันตรายสามกิจกรรมทำปุ๋ยแปรขยะครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยอาจารย์กมลพรมมากนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ทำแล้วเหลือถ้าค้าขายมันก็ต้องง้อแก่วัตถุดิบสินค้าต้องนำเข้าแล้วก็ต้องง้อลูกค้ามาซื้อที่ถูกขายแพงเหนื่อยแต่ของงานสต็อกอ้าวตกรุ่นขายไม่ออกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกนี้อันนี้คนกินได้แปรรูปได้4ฐานแปรรูปเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านโดยอาอินยาอันนี้สมุนไพรนะคะที่เราทำเองก็คือยาสีฟันโบราณสูตรทำจากข่อยไม่ใช่ข่อยนะคะใบจากต้นข่อยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ในฐานต่างๆแล้วนักเรียนก็ได้มาสรุปรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้งความรู้และความประทับใจก่อนจะได้รับพรก่อนจากท่านสมณะเขาเรียกว่าการครัวซางการกลัวซาเป็นการขูดพิษร้อนออกจากร่างกายขณะที่เด็กๆปวดหัวเนี่ยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวที่ไม่มีคมอันนี้คว้าได้คือถ้วยเล็กในวันศุกร์ที่5สิงหาคมได้มีการจัดกิจกรรมอบรมฟังบรรยายและสาธิตปฏิบัติภาคสนามปฏิวัติการก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกนาโนจากวิทยากรสองท่านคืออาจารย์ชาติชายสุภักวานิชมันก็ไม่สอนอยู่ในโรงเรียนก็สอนแต่สองทางหลังข้อแรกมันไม่สอนเบื้องต้นแบบข้อแรกเปลี่ยนขบวนการสองทางคือขบวนการของทุนนิยมสอนกันเลยก่อนวัสดุหลังคาที่จะพังแปรทังก่อนแปรที่จะพังหลังคาพังก่อนที่แปรจะพังเนี่ยก่อนที่เนี่ยพังไอ้ก่อนโครงสร้างพังอีกการพังแปรแล้วพังก่อนและอาจารย์สาครคันธโชตได้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้อิฐบล็อกนาโนณพุทธสถานสีมาอโศกซึ่งในครั้งนี้ก็มีทั้งประชาชนจากภายนอกและสถานศึกษาต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานรวมทั้งตัวแทนจากราชธานีอโศกโดยมีท่านสมณะมือมั่นปุรณกโลได้นำพานักศึกษาอาชีวะจากพุทธสถานราชธานีอโศกมาศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้นะคะที่มาบันทึกรายการอยู่ที่ทุ่งนาของเรานะคะก็มีญาติพี่น้องจากกรุงเทพนะคะได้มาศึกษาดูงานที่บ้านราชเมืองเรือนะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาในวันนี้ค่ะเชิญป้าหมายกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีญาติธรรมทุกคนแล้วก็มีความยินดีแล้วมาทุกครั้งมาอุบลศรีสะเกษยังไงก็ต้องแวะมาที่นี่ทุกปีเลยค่ะแล้วก็มาเอาปุ๋ยก็ได้ร่วมโครงการต่างๆของสติอโศกมาตลอดแล้วก็ชื่นชมที่นี่มากบรรยากาศหรืออะไรก็ดีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนน่ารักมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณป้าท่านถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ที่มานี่ก็มาครั้งแรกนะคะชอบมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีพิเศษค่ะว่าติ๋ม
ชอบบรรยากาศที่นี่เนาะธรรมชาติมากและน้องๆเก่งมากแล้วทุกอย่างก็ปลอดสารพิษค่ะครับก็ปกติก็จะมาพร้อมกับเป้าหมายเป็นประจำก็ประทับใจเกี่ยวเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะก็พยายามรณรงค์คนข้างเคียงให้ใช้ชีวภาพแทนสารเคมีก็ได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งแต่ก็ยังภูมิใจว่าเรายังได้สนับสนุนให้การให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มขึ้นนะในไลน์ใน Facebook อะไรก็จะพยายามสื่อสารบอกทุกคนแล้วก็จากในเครือของสันติอโศกทุกที่ก็พยายามไปเยี่ยมเยียนเท่าที่มีโอกาสแล้วก็พยายามแนะนำบอกทุกๆคนดำเนินแล้วก็ชื่นชมการดำเนินชีวิตของชุมชนที่นี่มากใช่ไหมคะและหรือและทุกๆที่ในเครือก็พยายามแนะนำทุกคนให้มายึดคำสั่งสอนของหลวงพ่อโพธิลักษณ์ด้วยค่ะค่ะจ้าท่านไหนขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณป้าหมายป้าติ๋วแล้วก็คุณลุงธนูนะคะจากสมุทรปราการค่ะสมุทรสาครสมุทรสาครค่ะก็คุณลุงป้าก็จะไปหาคุณลุงไม้ร่มกันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ไปติดตามข่าวคราวจากปฐมอโศกกันต่อเลยนะคะน้องๆนักเรียนสมศิษย์ขาร่วมลงแขกทำนากันที่นั่นทุ่งนาแรงรักแรงฝันจังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่เจริญธรรมสำนึกดีครับท่านผู้ชมมาพบกับการรายงานข่าวจากชุมชนปฐมอโศกครับในรอบสัปดาห์นี้จะมีข่าวใดน่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันเลยครับข่าวแรกข่าวชาวชุมชนปฐมอโศกได้โฮมแฮงช่วยกันดำนาที่นาแรงรักแรงฝันจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2559ที่ผ่านมาทางชุมชนร่วมกับโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกทั้งนักเรียนผู้ใหญ่ในชุมชนและญาติธรรมจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชีวิตดีทีละ9ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดให้มีการโฮมแฮงไปช่วยดำนาที่นาแรงรักแรงฝันจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยการทำงานทั้ง3วันนี้เราใช้หลักปรัชญาของโรงเรียนที่พ่อครูได้ให้ไว้คือศีลเด่นเป็นงานชาญวิชามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานกันค่ะศีลเด่นคือในตอนเช้าเวลาประมาณ5นาฬิกาก็จะมีการทำวัดร่วมกันทุกวันรับฟังเทศฟังธรรมและข้อคิดดีๆจากท่านสมณะและท่านสิกขมาสเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ในการทำงานในแต่ละวันต้องมีความขยันไม่ขี้เกียจไม่เอาเปรียบเพื่อนฝูงเป็นงานคือทางครูมีการแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น3กลุ่มโดยคละเคล้ากันไประหว่างเด็กและผู้ใหญ่และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มให้ด้วยเพื่อให้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นความสามัคคีภายในกลุ่มรู้จักวางแผนในการทำงานของกลุ่มว่าจะต้องทำอย่างไรให้งานออกมามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีต้องมีการจัดสรรคนให้ลงตัวกับงานตั้งแต่ถอนกล้าขนกล้าลงแปลงนาหรือแม้กระทั่งการดำนาและในแต่ละวันก็จะมีการสรุปผลการทำงานของแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างมีข้อควรแก้ไขอย่างไรการแบ่งกลุ่มให้เด็กและผู้ใหญ่คละกันอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันผู้ใหญ่เองก็ต้องอาศัยพละกำลังความคล่องแคล่วซึ่งมีมากกว่าจากเด็กๆส่วนเด็กก็ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จากผู้ใหญ่เป็นการเอื้ออาทรต่อกันและกันและที่ได้ประโยชน์อีกอย่างก็คือได้ฝึกจิตฝึกใจของแต่ละคนไปด้วยค่ะเพราะเด็กก็อาจจะมีเกเรมีดื้อบ้างส่วนผู้ใหญ่ก็อาจจะมีจู้จี้มีบ่นไปบ้างต่างก็เป็นผัสสะของกันและกันเป็นอย่างดีเลยค่ะอาจจะมีตัวถือสามีโมโหมีความไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่พ่อครูท่านได้เทศให้พวกเราฟังกันบ่อยๆนะคะว่าจะสามารถเห็นกิเลสต่างๆในตัวของเราได้นั้นก็จะต้องมีการกระทบผัสสะก่อนและฝึกจิตทำใจจึงจะสามารถลดละล้างกิเลสเหล่านี้ออกไปได้นับว่าได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนค่ะคือได้ทั้งงานและได้ฝึกฝนจิตใจและท้ายสุดด้านฌานวิชาในส่วนของนักเรียนก็จะมีครูมาบูรณาการวิชาการให้2เวลาค่ะคือหลังทำวัดเช้าและช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหารและทำ5สอเสร็จแล้วจะอย่างไรก็ตามกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะ
ในส่วนของหน่วยเสบียงก็จะมีคุณป้าๆยายๆระดมกำลังจัดเตรียมอาหารไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ปกครองนำอาหารและขนมมาเลี้ยงพวกเราด้วยค่ะมีทั้งขนมครกจากญาติธรรมราชบุรีผัดหมี่ซั่วบะจ่างและไอศกรีมจากผู้ปกครองนักเรียนข้าวมันฟองเต้าหู้วุ้นกะทิจากโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินโดยคุณอาทิวเมฆค่ะเมื่อมีการสรุปผลในวันสุดท้ายคือวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานั้นก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเราช่วยกันคนละไม้ละมือดำนาไปได้ประมาณ24ไร่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะจะให้ได้ไม่ต่ำกว่า20ไร่นับว่าปีนี้เป็นปีที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทุกเพศทุกวัยจริงๆน่าประทับใจและน่าชื่นชมค่ะข่าวต่อมาข่าวกิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมโสครับในทุกๆวันตลอดสัปดาห์ยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดของนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโสก็จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายกันเป็นประจำค่ะโดยทางครูนำโดยผอ.กิติพงศ์หรือพี่เอกมีความประสงค์จะให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จึงได้มีการจัดให้นักเรียนออกกำลังกายในตอนเย็นเวลาประมาณ 16-17 นาฬิกาเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารเย็นของทุกวันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนชนิดของการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีทั้งวิ่งรอบลานทรายหน้าเสาธงกระโดดผ่านกรวยและสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการฝึกโยคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอนให้ก่อนในครั้งแรกและในวันต่อๆมาก็จะให้นักเรียนได้ฝึกทำกันเองโดยมีพี่เอกและคุณอากล้ายอมเป็นผู้ดูแลค่ะและถ้าฝึกทำกันบ่อยๆกล้ามเนื้อก็จะมีความยืดหยุ่นเลือดลมหมุนเวียนได้ดีเป็นผลดีต่อสุขภาพต่อไปค่ะจบการรายงานข่าวแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจริญทำสำนึกดีครับนี่เป็นสระน้ำใสๆนะคะเรียกว่าสระมรกตอยู่ที่ทุ่งนาคำยอดของชาววันราษฎร์ค่ะในช่วงบ่ายๆเย็นๆหลังจากที่นักเรียนเลิกจากฐานงานแล้วก็จะมาลงเล่นน้ำในสระนี้นะคะเป็นน้ำใสๆมองเห็นนี่เป็นสีขาวๆฟ้าๆเหมือนสระมรกตเลยนะคะคุณผู้ชมน้ำก็ไม่ลึกด้วยอยู่ระดับประมาณนี้เด็กๆก็สามารถเล่นได้ตามสบายและก็ปลอดภัยด้วยค่ะข้างๆสระน้ำก็เป็นแปลงนาข้าวนะคะตอนนี้ข้าวก็กำลังสุกสีเหลืองทองก็งดงามค่ะท้องฟ้าก็สวยงามนะคะต้นข้าวสระน้ำรวมแล้วเป็นองค์ประกอบทางธรรมะเป็นที่อยู่อาศัยที่ชาวอโศกได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาบนแผ่นดินพุทธผืนนี้ค่ะลำดับต่อไปเราจะไปติดตามข่าวคราวทางสันติอโศกค่ะน้องๆนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้ไปเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่สวนบุญผักพืชคลอง13ปทุมธานีค่ะในสัปดาห์นี้ทีมงานบุญนิยมทีวีสันติอโศกได้เดินทางไปถ่ายทำเกาะติดทุกบรรยากาศการเตรียมงานบูชาบุพการีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกที่ชุมชนสวนบุญผักพืชจังหวัดปทุมธานีค่ะช่วงนี้ที่คลอง13มีกิจกรรมพิเศษมากมายทั้งการลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งก็คือผักบุ้งต้นใหญ่ไร้สารพิษเต็มแปลงที่เด็กๆได้ทดลองปลูกเอาไว้เชื่อไหมคะว่าผักบุ้งของน้องๆเนี่ยมีความกรอบมีความหวานมีความสดแล้วก็ใหม่อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนนี้ในแปลงผักบุ้งทุกแปลงก็ถูกตัดสะเตียนโล่งเพื่อขนส่งผักบุ้งเหล่านั้นไปแปรรูปหรือจำหน่ายที่ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยและนอกจากผักบุ้งที่ถูกตัดไปจำหน่ายแล้วยังมีหน่อไม้ท่อนใหญ่ที่แข่งกันแตกหน่อชูยอดขึ้นมาเหนือพื้นดินเพราะได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอในฤดูฝนนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ที่จะนำหน่อไม้เหล่านั้นมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองถนอมไว้บริโภคได้หลายเดือนหลายปีเลยล่ะค่ะกิจกรรมของนักเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอทั้งการทำวัดเช้าการออกกำลังกายการทำกสิกรรมไร้สารพิษ
เน้นการปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกการทำปุ๋ยสะอาดจากขยะสดการสีข้าวการเพาะเห็ดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมืออยู่ในการดูแลของคุรุพลอยไพรและคุรุไพรเมืองหรือแม้แต่คุณลุงคุณป้าที่ประจำอยู่ณสวนบุญผักพืชแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ทีมสื่อบุญยมทีวีสันติอโศกต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะมาบอกเล่ากันถึงเรื่องราวของคนตัวเล็กๆแต่ว่าทำงานใหญ่ค่ะในขณะนี้ท่านสมณะกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชของชาวอโศกนะคะก็กำลังทำหน้าที่ภารกิจเกี่ยวกับเรือนี่แหละค่ะเรามาทราบกันว่าขณะนี้ท่านสมณะกำลังทำภารกิจอันใดอยู่นะคะท่านกราบนิมนต์ท่านแก่นกล้าวสารกะโลได้บอกเล่าสู่ฟังหน่อยค่ะท่านเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะตอนนี้ทีมงานก็ดีดเรือก็ช่วยกันทํางานดีดเรือเพื่อปรับเรือมันท้องมันแอ่นก็เราเพื่อจะปรับให้มันเสมอเพราะว่าถ้าท้องมันแอ่นแล้วมันจะตีคานข้างบนไม่ได้เรือที่มันท้องแอ่นเพราะว่าเราเอามารอซ่อมท้องมันไม่เสมอเราก็เลยพากันมาดีดให้มันเสมอกันก็เลยต้องใช้เวลานะถ้าไม่ดีดแล้วมันจะตีคานข้างบนไม่ได้ก็ต้องทำคานมันทีเขาแต่ก่อนคานมันห่างก็มาเสริมคานอีก2ตัวนี่ก็มาเสริมคานเพื่อจะให้มันแข็งแรงเพื่อจะให้มันเราจะปรับจะถีบท้องจะให้นักเรียนมาช่วยทีมที่ท่านมือมั่นดูแลอยู่ท่านกับหลวงพ่อพอแล้วจะมาตีช่วยกันตีท้องถ้าไม่ทำนี่มันจะพังเหมือนลำโน้นเหรอคะท่านถ้าไม่พังถ้าไม่ทำมันก็จะแอนลงมันจะหักไปเหมือนลำโน้นทุกคนเราก็เลยมาตีกันก่อนมากันไว้ก่อนเพื่อจะเตรียมไว้ซ่อมถ้าทำมันท้องไม่เสมอมันก็ตีไม้ข้างบนไม่ได้ก็จะต้องจัดแต่งจัดอะไรคนเล็กๆสามารถทำงานใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงคะก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากพ่อครูนี่นะให้กำลังใจพวกญาติธรรมเนี่ยเพราะว่าพ่อครูก็จะพยายามทำให้ลาดให้เป็นเมืองเรือให้ได้ทีมสมณะก็มาช่วยกันทำงานทั้งพระคุณเจ้าทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนักเรียนก็มาช่วยกันขอบคุณค่ะท่านเอาใจช่วยนะคะเจริญธรรมเป็นภารกิจการดิดเรือนะคะโอ้โหเรือนี่ลำใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมใครสนใจมาชมได้ที่บ้านราดเมืองเรือค่ะลำดับสุดท้ายนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของคนตัวเล็กๆแต่ทำงานใหญ่เช่นกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันครบรอบ24ปีของทางชมรเชียงใหม่เปิดขายอาหารในราคา0บาทก็ทานได้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นี่เองเราไปติดตามจากทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือกันเลยค่ะต่อไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือค่ะคู่ข่าวฟ้าน้ำครับเชิญไปพบกับข่าวแรกกันเลยครับข่าวการศึกษาของสมณะนวกะเมื่อวันพุธที่3สิงหาคม2559สมณะนวกะร่วมลงปฏิโมกข์เป็นครั้งแรกในพรรษานี้ที่โบสถ์ดินของพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำหลังการลงปฏิโมกข์ก็เป็นการประชุมอัปปริหานิยธรรมหลังการประชุมอัปปริหานิยธรรมสมณะส่วนหนึ่งนำโดยอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าอนุตโรไปโปรดชาวไทยใหญ่ที่รับจ้างทำงานอยู่ในภูฟ้าผาธรรมส่วนท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนเทระจิตโตได้อยู่อบรมธรรมแก่ชาวภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนหนึ่งที่ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำข่าวการเก็บหน่อไม้เมื่อวันที่3สิงหาคมชาวชุมชนพี่ศิษย์เก่าและนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ
รวม7คนได้เดินทางไปเก็บหน่อไม้ที่ภูผาฟ้าน้ำห้องเรียน2สวนชายดอยณบ้านสวนโดยเก็บได้ทั้งหมด70กว่ากิโลกรัมเพื่อนำมาแปรรูปใช้บริโภคในชุมชนและส่งให้ภูผาฟ้าน้ำห้องเรียน4ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์จากหน่อไม้ไร้สารพิษค่ะงานวันแก่จากวันเกิดครบ24ปีชมรเชียงใหม่กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่2สิงหาคม2559ค่ะมีผู้มาร่วมงานอย่างเนืองแน่นทั้งชาวชุมชนญาติธรรมภาคเหนือนักเรียนสัมมาสิกขากลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมท่านสมาชิกและที่สำคัญพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยบรรพชนรุ่นบุกเบิกได้มาร่วมงานเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอาสาสมัครศูนย์บาทค่ะงานเล็กงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทั้งนั้นด้วยแรงศรัทธายายมีอะไรอวยพรลูกหลานหน่อยไหมคะขอให้ปฏิบัติง่ายรู้เร็วหมดกิเลสเร็วแม่ก็มาเสียสละนะเสียสละให้หมูปุ๋ยได้หมดกิเลสไปด้วยเออได้หมดกิเลสไปด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังนี่ก็ทานข้าวมื้อเดียวตอนนั้นตลอดมาเดียวเนี่ยมาเดียวนี้กินมื้อเดียวกี่ปีแล้วคะได้3ปีท่านสมณะ9รูปบิณฑบาตรอบชมรเชียงใหม่นำโดยสมณะบินบนธีระจิตโตค่ะมีการโฟนอินถึงพ่อครูเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวในรอบปีโดยคุณนายปังฝันทำชอบผู้ประสานงานพ่อครูได้โฟนอินให้โอวาทแก่อาสาสมัครศูนย์บาทและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กองทัพธรรม FP ค่ะบนเส้นทางสัมมาอริยมรรคของพ่อครูชาวชมรเชียงใหม่จึงพร้อมใจกันจัดตลาดอริยะเดือนละ1ครั้งเพื่อถวายเป็นแม่พวกเราก็บุกบั่นเนาะบุกบั่นฝ่าฟันในระบบที่มันฝืนใจปุถุชนเป็นระบบที่คนไม่ใช่มีได้ง่ายๆนะเป็นของยากที่เชียงใหม่ที่ชมรมมังสวิรัติเราเนี่ยเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเราทำได้ในเรื่องของบุญนิยม4ระดับนะบุญนิยมตั้งแต่แจกฟรีเป็นศูนย์จนกระทั่งมีความเกื้อกูลหมุนเวียนซับซ้อนมีผู้หมุนเวียนมาช่วยเหลือเรานะมีผู้หมุนเวียนมาหมุนเราก็ช่วยทางประชาชนไปพวกเราเองก็หมุนเวียนก็มาหนุนเนื่องนะทำให้เราทำได้ไม่ขาดตอนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะมีการแจกอาหารมังสวิรัติหลากหลายเมนูฟรีตลอดงานไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงข้าวซอยก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวน้ำผักผลไม้ปั่นและน้ำสมุนไพรค่ะผมได้มาทานอาหารทานน้ำผลไม้ที่ชมรมมังสวิรัติเนี่ยเป็นระยะเวลา11ปีครับที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปประเทศเนปาลเพื่อไปปีนเขาที่ระดับความสูง 6,500 เมตรก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงมากครับอายุ43ปีแต่ว่าสามารถที่จะวิ่งผมเป็นโค้ชเป็นนักกายภาพให้นักกีฬาเยาวชนผมสามารถที่จะวิ่งกับเด็กเยาวชนอายุ18 19ได้สบายครับได้สบายครับผมสามารถที่จะฝึกซ้อมวิ่งวันละ10กิโลเมตรในเวลาของนักวิ่งมาราธอนได้สบายๆโดยไม่ต้อง
พึ่งพาเนื้อสัตว์เลยครับใครที่บอกว่ากินเจแล้วหมดแรงไม่มีแรงนี่ไม่จริงครับไม่จริงครับไม่งั้นคือช้างอาจจะไม่มีแรงเพราะว่าช้างก็เป็นมังสวิรัติเหมือนกันนะครับที่แผนกข้าวเท่าทุนจัดกิจกรรมนาทีบุญจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไร้สารพิษจากปกติขายเท่าทุนลิตรละ27บาทก็เหลือเพียง10บาทน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าจาก30บาทเหลือเพียง10บาทค่ะบางทีนะครับบนห้างขายอยู่42บาทครับท่านเรียนแถวมาเลยครับ12คน20บาทครับไปเลยครับ20บาทมาเลยครับคือที่นี่มันมีการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางบ้านปลายตั้งแต่ระดับสักยะทิฏฐิจนถึงระดับอัตตาตัวตนได้ภายในเนี่ยมันก็มีการความคิดเห็นที่แตกต่างแต่มันก็จะเวียนความขัดแย้งที่พอเหมาะหรือทางเราก็เรียกว่ามีการชี้ขุมทรัพย์มีการบอกกล่าวกันให้เราพัฒนาไปในสิ่งที่ดีประทับใจตรงที่ว่าคนขายไม่ว่าจะเป็นคนขายข้าวไลเบอรี่หรือใครก็ตามก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งๆที่ขายราคาต่ำกว่าทุนด้วยนะส่วนมากคนที่ขายราคาต่ำกว่าทุนหรืออะไรเนี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่อันนี้แบบโอ้เขาแฮปปี้มากเลยเขายิ้มแย้มเหมือนกับเขาได้ทำกุศลเขาได้ทำบุญร่วมกับคนที่มาใช้บริการแล้วก็มาทานข้าวที่นี่ก็รู้สึกประทับใจนะในความรู้สึกของทุกคนที่เป็นทำงานอยู่ที่นี่ชมรนะฮะประทับใจแล้วก็ผมสังเกตหลายๆอย่างอนุรักษ์มากแม้กระทั่งถุงก็เป็นถุงกระดาษนะถุงกระดาษไอ้พวกโฟมพวกถุงพลาสติกอะไรนี่จะไม่มีเลยคือชมรนี่อนุรักษ์ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติก็ยินดีครับติดตามความเคลื่อนไหวของภูผาฟ้าน้ำได้ที่เพจ Facebook ภูผานิวส์ค่ะช่วงนี้ทั้งช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะมีประกาศเสียงตามสายนะคะให้พี่น้องชาวชุมชนบ้านราษฎร์ที่พอจัดสรรเวลาได้นะคะมาช่วยกันโฮมแฮงเข็นปุ๋ยที่โรงปุ๋ยเดี๋ยวก็บอกว่ารถพ่วงบ้างรถ10ล้อบ้างที่มารอขึ้นปุ๋ยอยู่แต่กำลังไม่เพียงพอนะคะดังนั้นจึงมีการประกาศอยู่ทั้งวันเพื่อให้ชาวชุมชนมาช่วยกันเข็นปุ๋ยที่นี่เพราะว่าที่นี่คือโรงปุ๋ยพลังชีวิตผลิตปุ๋ยงอกงามนะคะอาศัยแรงงานของชาวชุมชนแล้วก็มีนักบวชแล้วก็นักเรียนสมศึกษาที่มาคอยช่วยเหลือกันค่ะโดยเฉพาะข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นคือในวันแม่วันที่12สิงหาคมที่จะมาถึงนี้ทางโรงปุ๋ยพลังชีวิตจะขายปุ๋ยลดราคาค่ะในราคาอริยะเป็นบุญนิยมระดับที่3นั่นก็คือขายในราคาต่ำกว่าทุนนะคะปกติจะขายในราคากระสอบละ200บาทแต่ในวันแม่ที่จะมาถึงนี้ขายในราคากระสอบละ170บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะใครที่จะมาซื้อสามารถมาซื้อได้ทั้งที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตที่วารินชำราบอุบลราชธานีและที่ชุมชนศรีสาโศกอำเภอกันทวรรคจังหวัดศรีสะเกษก็จะขายในราคากระสอบละ170บาทเช่นกันค่ะก็สามารถซื้อได้นะคะคุณผู้ชมเอาไปใส่ท้องไร่ท้องนาใส่สวนค่ะเพราะว่าชาวบ้านราษฎร์มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้เป็นความดีเพื่อแม่ผู้ให้กำเนิดแม่คงคาและแม่ธรณีค่ะในช่วงท้ายนี้ทีมงานบอกเล่าข่าวอโศกทุกคนขอลาไปก่อนนะคะจะเดินทางสำนึกดีค่ะสีปูนอุ่นไอตะวันฝากความฝันไหลไปกับสายน้ำมูลฝากความหวังให้เธอเก็บไว้ใหญ่สิ้นสูญแม่น้ำมูลคื
ือสายใยแห่งการเวลาอยู่คนเดียวเปรี้ยวเหงาใจจงสู้ฟันฝ่าเก็บน้ำตาของเธออย่าให้ไหลหลั่งเพื่อฟังฝันฟ้าไกลก้าวไปอย่ายอมหยุดยั้งด้วยพลังอุดมการณ์ไม่เคยแปรเปลี่ยนยืนหยัดอยู่ตรงนี้ที่ริมฝั่งนู้นเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกันตามประสาอดทนสู้ร้อนหนาวด้วยไฟศรัทธาฝ่าลมฝนด้วยใจปรารถนามุ่งไปสุดฝั่งฝัน